ำมันสำหรับผัดนะครับกระเทียมจีนบุบเล็กน้อยก็พอผัดให้กระเทียมหอมนะครับกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมก็จะตามด้วยใบชูรสหรือผักชะยานะครับพอผักสลดตอกไข่ตามเลยครับวันนี้เลือกใช้ไข่ไก่2ฟองซอสไข่นางรมนะครับซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับกลับแล้วก็รอให้ไข่เซตตัวนะครับน่าทานมากผักชะยาเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับชื่อเรียกก็จะมีใบชูรสหรือบางคนก็เรียกใบผงชูรสนะครับโอเคพอไข่สุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูผักชะยาผัดไข่ฝีมือคนเริ่มใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็เด็ดไม่แพ้กันทีเดียวเชียวคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ